จากกระแสข่าวดังทั่วโลกนะครับซองเฮเคียวที่แท้ถ่ายโฆษณาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนรีบบินกับเกาหลีใต้เพราะว่าซงจุงกิขอหย่านะครับแหล่งข่าววงในนะครับวงการโฆษณารายหนึ่งเผยกับสื่อเกาหลีใต้ว่านักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อดังอายุ37ปีซงฮาเคโยนะครับหรือว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อของซองเฮเคียวรีบบินกลับเกาหลีใต้ในช่วงเช้าวันดังกล่าวก่อนสื่อหลายสำนักรายงานข่าวการหย่าจนเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเธอถ่ายโฆษณาอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยซองเฮเคียวอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเพราะว่ามีกำหนดถ่ายโฆษณาเธอกลับมาเช้าวันนี้ก่อนข่าวการหย่าจะขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไปทั่วโลกแหล่งข่าวเผยนะครับเว็บไซต์นะครับ OK Pop ที่ติดตามข่าวสารในวงการเพลงเกาหลีใต้เผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวการหย่าของซองเฮเคียวถ่ายรูปเซลฟี่นะครับคู่กับสไตลิสต์นะครับนายโชเวฮันซอกส่วนข่าวการหย่านะครับถือว่าเป็นการจบความสัมพันธ์กับอดีตคนรักซงจุงกีนักแสดงหนุ่มวัย33ปีหลังจากแต่งงานกันมานานกว่า1ปีครึ่งด้านเอเจนซี่นะครับของซองเฮเคียวก็เผยว่าเป็นเพราะทั้ง2คนมีนิสัยที่แตกต่างกันแม้จะปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลโดยการตัดสินใจหย่าก็เป็นการผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วนะครับ